สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการหอสลักข่าวพบกันเป็นประจำในเวลาเดียวกันนี้กับดิฉันจิรภาศรีตาบุตรนะคะวันนี้ค่ะตรงกับวันที่1เมษายนพุทธศักราช2557ซึ่งก็เป็นวันคล้ายวันสถาปนาของกระทรวงศึกษาธิการครบรอบ122ปีนะคะซึ่งที่ผ่านมากระทรวงศึกษาธิการนั้นก็ได้เร่งดำเนินการในเรื่องของการปฏิรูปการศึกษามาโดยตลอดค่ะโดยมีการวางรากฐาน8นโยบายใน8เรื่องสำคัญด้วยกันนะคะประเด็นหอสลักในคืนนี้เป็นเรื่องราวของการศึกษาค่ะเหลียวหลังแลหน้า122ปีกระทรวงศึกษาธิการนะคะขอต้อนรับแขกรับเชิญของเราทั้ง2ท่านค่ะท่านแรกนะคะคุณสิริพรกิจเกื้อกูลค่ะเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาหรือว่ากคศนะคะท่านที่2คุณอกนิษฐ์คันแสงรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากทางด้านของท่านผู้อำนวยการสำนักนี่นะคะจากกระทรวงศึกษาธิการหลายท่านเลยได้ให้เกียรติมาร่วมรับโทรศัพท์สดๆในรายการด้วยเพราะฉะนั้นมีประเด็นเรื่องของการศึกษากดโทรศัพท์มาสอบถามได้ตอนนี้ในรายการแบบสดๆเลยนะคะเดี๋ยวเรื่องแรกนะคะคงจะไปที่ทางด้านของท่านสิริพรก่อนนี่นะคะในเรื่องของแนวนโยบาย8ข้อนี่นะคะซึ่งเป็น8เรื่องสำคัญหลักๆเลยหลักใหญ่ใจความสำคัญค่ะที่เราต้องการเร่งให้มีการปฏิรูปทางการศึกษาเนี่ยเหตุผลกลใดคะท่านค่ะก็หลักใหญ่ๆก่อนอื่นก็วันนี้ขอพูดก่อนได้ไหมคะว่ากระทรวงศึกษาธิการเป็นวันครบรอบใช่อีกหนึ่งประเด็นสถาปนา122ปีนะคะซึ่งกระทรวงเราก็มีการดำเนินการ2ช่วงนะคะภาคเช้าแล้วก็มีการทำบุญตักบาตรกันนะคะส่วนภาคบ่ายนี้เราก็จัดเวทีเสวนาปฏิรูปการศึกษาเราก็จะได้มีผู้ทรงคุณวุฒินะคะจากภาครัฐและเอกชนต่างๆมาได้เสวนากันใน2เรื่องนะคะเรื่องแรกเราพูดถึงปฏิรูปการศึกษาอนาคตของประเทศไทยและก็ได้พูดกันท่านเช่นอาทิท่านมีชัยวีระวิทยะอย่างนี้นะคะหรือท่านสมประสงค์บุญยชัยสิ่งเหล่านี้ท่านมาพูดคุยกันทีนี้ส่วนที่2พูดถึงท่านรัฐมนตรีนะคะในกระทรวงก็มาพูดปฏิรูปการศึกษาเป็นภารกิจที่ท้าทายภาคบ่ายนะคะซึ่งที่จริงเนี่ยเราจัดปฏิรูปการเวทีเสวนาปฏิรูปการศึกษาเนี่ยเราจัดเป็นครั้งที่หนึ่งนี้นะคะสำหรับปีนี้ค่ะเราจะจัดอีกหลายๆครั้งในหลายๆประเด็นในของนโยบายของกระทรวงนะคะดังนั้นเนี่ยขอให้ทางไม่ว่าผู้ที่สนใจด้านการศึกษาก็ขอให้ติดตามเราจะเอานโยบายคลี่ทุกนโยบายแล้วมาจัดเวทีปฏิรูปการศึกษาค่ะทีนี้ส่วนที่ท่านถามท่านถามว่าไงนะคะค่ะในเรื่องของเป้าหมายการปฏิรูปนะคะอย่างวันนี้เราเองก็มีการจัดกิจกรรมที่กระทรวงศึกษาธิการก็ถือว่าเป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้สำหรับบุคลากรของกระทรวงเป็นอย่างมากแต่ทีนี้เนี่ยกระทรวงตอนนี้ก็กำลังเน้นหนักไปในเรื่องของการปฏิรูปการศึกษาเป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษาเพื่ออะไรคะค่ะที่จริงเราก็ต้องทราบอยู่ว่าบริบทของไม่ว่าทั่วโลกมันเปลี่ยนไปแล้วนะคะทีนี้การของการศึกษาของเราก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนคุณภาพการศึกษาต้องได้เข้าปี58เราจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนตอนนี้ทุกประเทศเนี่ยต้องปรับตัวขนาดใหญ่เลยนะคะรวมถึงการศึกษาด้วยที่ของกระทรวงศึกษาธิการเองเนี่ยก็จะมีอยู่เป้าหมายคือว่าเหมือนกับว่ามีการพูดกันนะคะว่าอันดับของการศึกษาไทยเนี่ยก็จะอยู่อันดับที่ไม่ต้นนักอะไรอย่างนี้นะหรือไม่กลางนักอะไรเงี้ยดังนั้นเราก็ทางกระทรวงศึกษาธิการก็จะยกอันดับของการศึกษาไทยคือระดับของผลการทดสอบพิซซ่าของเราที่มีข่าวกันอยู่ให้เพิ่มขึ้นนะคะหรือแม้กระทั่งด้านการอาชีวศึกษาอย่างเงี้ยเราจะให้มีการผู้เรียนอาชีวศึกษากับต่อกับสามัญเนี่ยจะให้มีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นเดี๋ยวท่านรองอาชีวะก็จะพูดนะคะรวมกระทั่งให้มหาวิทยาลัยของไทยเนี่ยติดอันดับโลกให้มากขึ้นอะไรอย่างนี้นะคะสุดท้ายจริงๆก็คือจะให้มีโอกาสมีการกระจายโอกาสให้แก่ทุกภาคส่วนรวมทั้งภาครัฐและเอกชนสามารถเข้ามาร่วมในด้านการศึกษาให้มากยิ่งขึ้นค่ะค่ะอันนี้ก็คือเพื่อประโยชน์นะคะในการศึกษาในส่วนของภาพรวมทั้งหมดนี่นะคะแต่ทีนี้กลับมาเจาะลึกนะคะในส่วนของท่านเลขาซึ่งก็แน่นอนว่าดูแลในส่วนของบุคลากรที่มีความสำคัญต่อการศึกษานั่นก็คือทางด้านของคุณครูหรือว่าอาจารย์นี่แหละนะคะซึ่งถือว่าเป็นหัวใจหลักสำคัญในการพัฒนาแล้วก็ปฏิรูปการศึกษาเลยทีเดียวนี้นะคะจริงๆเราต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาเราเองก็ได้มีการดำเนินการใช่ไหมคะเรื่องราวของการปฏิรูปคุณภาพในการผลิตครูด้วยที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้างคะครูมีความก้าวหน้ามากน้อยแค่ไหนค่ะก็ในส่วนของการผลิตและพัฒนาครูก็เป็นนโยบายหนึ่งนะคะของกระทรวงศึกษาธิการค่ะซึ่งที่ผ่านมาต้องทราบว่ากระทรวงศึกษาธิการเนี่ยมีเขาเรียกว่า5แท่งอะนะคะองค์กรหลักเนี่ย
ส่วนการผลิตครูนั้นจะอยู่ในที่อุดมคณะกรรมการอุดมศึกษาในการผลิตครูมหาวิทยาลัยจะอยู่ภายใต้ตรงนั้นนะคะส่วนการพัฒนาครูก็จะอยู่ในส่วนของของหน่วยต้นสังกัดก็หมายว่าเช่นสำนักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐานนะคะสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาหรือว่าวิทยาลัยชุมชนอย่างนี้จะเป็นแนวปฏิบัติในส่วนถามว่าแล้วของกกส.ที่เรียนรับผิดชอบเรียนจัดทำพวกหลักเกณฑ์และวิธีการในการที่จะพัฒนาครูก็ถามว่าทำไมต้องพัฒนามันมีหลายส่วนนะคะการพัฒนาครูนี่บางทีก็บอกว่าเด็กเนี่ยเด็กเรียนเนี่ยคุณภาพเด็กที่เรียนเนี่ยทำให้ตกต่ำเป็นเพราะอะไรมันก็เป็นส่วนหนึ่งส่วนประกอบก็ของครูก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะเป็นที่ส่วนที่สำคัญก็ว่าได้ที่ทั้งนั้นเนี่ยเราเองก็หลักสูตรของการพัฒนาเรามีหลายทั้งระหว่างประจำการเราก็มีการพัฒนานะคะแล้วก่อนที่จะมาเข้าเป็นครูคือการสอบเนี่ยเป็นครูผู้ช่วยนะคะแล้วก็พัฒนา2ปีดังนั้นตรงนี้ก็มีการหลักสูตรที่พัฒนาแล้วขณะเดียวกันสิ่งที่บางคนบอกว่าเน้นเช่นวิชาไหนที่ว่าตกต่ำที่ว่าเหมือนกับว่าได้คะแนนน้อยนะคะก็จะเน้นวิชาเหล่านั้นก็มีการพัฒนาครูเอาทั้งวิธีการสอนใหม่ๆทั้งอุปกรณ์วิธีการมาช่วยในการเสริมนะคะดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่ครูได้รับการพัฒนาเราก็หวังว่าเป้าประสงค์ของเราจะสามารถที่ยกฐานะของวิชาการหรือคุณภาพของการศึกษาเด็กให้มากขึ้นได้คือตั้งแต่เราเริ่มดำเนินการในช่วงที่ผ่านมาก็เห็นผลเป็นรูปธรรมชัดเจนแล้วก็มีความก้าวหน้ามากขึ้นนั่นเองก็อาศัยเอาเทคโนโลยีต่างๆหลากหลายเทคนิคขั้นตอนยุทธวิธีต่างๆมาใช้ในการเรียนการสอนให้มันดูมีคุณภาพหรือว่ามีมาตรฐานหรือว่าความน่าสนใจมากขึ้นนั่นเองนะคะทีนี้กลับมาที่ท่านอากนิกันบ้างนะคะท่านรองนะคะก็จริงๆแล้วในส่วนของอาชีวศึกษาต้องเรียนถามท่านเลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแนวนโยบายเหมือนกันนี่นะคะที่ต้องการอยากจะพัฒนาคุณภาพมาตรฐานให้เทียบเท่ามาตรฐานสากลค่ะอันนี้ถือว่าเป็นข้อสำคัญเลยใช่ไหมคะครับค่ะที่ผ่านมาเราได้มีการดำเนินการเรื่องของการปฏิรูปผลออกมาเป็นอย่างไรคะท่านที่เห็นผลเป็นรูปธรรมชัดเจนครับคุณจิรภาและผู้ฟังทางบ้านครับในหนึ่งรอบปีที่ผ่านมากับการพัฒนาการศึกษาเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องเรียกว่าเป็นวาระอุตสาหะเลยในการที่จะระดมสรรพกำลังในการที่จะตอบโจทย์อะไรตอบโจทย์ผู้ใช้กำลังคนอุตสาหะซึ่งมีแนวโน้มเอาไปว่าต้องการมากและแนวโน้มจะมากขึ้นมากขึ้นนั่นหมายความว่าสัดส่วนคนเรียนอุตสาหะกับเรียนสายสามัญเนี่ยในที่สุดตามความต้องการแล้วจะเป็น 70% กับ 30% แต่ในเมื่อปี58เมื่อกี้ท่านเลขาธิการกสก็ได้เรียนท่านผู้ชมและคุณจิรภาไปว่านี่มันจะต้องทำในสัดส่วนที่ภายใน58เนี่ยจะต้องได้51-49โจทย์น่าสำคัญมากๆซึ่งขณะนี้มันอยู่ที่64-36ยังต้องอัพกันมากนี่คือโจทย์อันสำคัญนอกจากเรื่องของจำนวนและคือคุณภาพกับเสียงสะท้อนที่ภายใต้การพัฒนาของประเทศอย่างกับการลงทุนอะไรอย่างมากมายเขาบอกว่าทางฝ่ายผลิตกำลังคนเนี่ยผลิตไม่ตรงผลิตไม่ใช่คือจำนวนก็ไม่พอสาขาที่ออกมาของตลาดประมาณนั้นเพราะฉะนั้นแนวโน้มก็ต้องการมากขึ้นเพราะฉะนั้น1ปีที่ผ่านมาต้องระดมสรรพกำลังทุกเรื่องทีนี้เราก็มาวิเคราะห์เจาะลึกกันว่าเอ๊ะแล้วมันคืออะไรสาเหตุอะไรเราก็พยายามอย่าทุกอย่างนะสิ่งที่สำคัญเลยที่เมื่อเราเทียบกับประเทศที่เขาพัฒนาแล้วเจริญแล้วกับเรื่องการพัฒนาคนไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งยุโรปเยอรมันอเมริกาหรือมาใกล้ๆเราหน่อยสิงคโปร์หรือแม้แต่ขณะนี้คือจีนเขาสิ่งที่เขาพบก็คือว่าผู้ผลิตคือฝั่งอาชีวศึกษาหรือฝ่ายของอุดมศึกษาอะไรก็ตามกับผู้ใช้กำลังคนเนี่ยเขาทำด้วยกันแต่ของเราเนี่ยคือทำคนละส่วนเพราะนั้นผู้ที่จะใช้ก็รอใช้ผู้ที่จะผลิตก็ผลิตเมื่อไงมันก็จำนวนก็ไม่ใช่คุณภาพก็ไม่ตรงเพราะหนึ่งปีที่ผ่านมาจึงถือว่าเป็นเรื่องของการพลิกโฉมการบริหารและการจัดการระหว่างผู้ใช้กับผู้ผลิตมาเป็นกลุ่มเดียวกันภายใต้ที่เราเข้าใจกันตรงกันว่าผู้ใช้ร่วมคิดผู้ผลิตร่วมกำหนดภายใต้บริบทความรับผิดชอบนี่คือตัวที่ถือว่าเป็นรูปธรรมที่สุดจากแรกเราก็ทำระหว่างกับบริษัทกับสถานประกอบการหรือองค์กรที่ต้องการใช้กำลังคนแต่พอทำไปเอ๊ะมันจะไม่ยั่งยืนเอาเพราะว่ามันเยอะเหลือเกินเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจึงก่อเกิดเป็นความยั่งยืนโดยนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขพลิกโฉมการบริหารและจัดการคุณภาพและปริมาณอาหารด้วยเครือข่ายเข้มแข็งคำว่าเครือข่ายนี่หนึ่งผู้ใช้นะสองผู้ที่ร่วมผลิตด้วยกันต้องมาร่วมกันเป็นหนึ่งเดียว
แล้วเอามารวมเกาะเกี่ยวเหนี่ยวพันกันในเรื่องในรูปของเขาเรียกว่าคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาค่ะนี่ภายใต้ตรงนี้มีชื่อย่อๆกรออสคือกรออคือคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาอสคืออาชีวศึกษาอันนั้นคือมีหน่วยคณะกรรมการกลางล้อกับกรออของประเทศเลยล่ะแต่ของอีสานเนี่ยจะมีเสน่ห์คือตรงที่ว่าประมาณ 70%จะเป็นคนมาจากฝั่งสถาบันการมาจากไหนสภาสกรรมสภาหอการค้าและก็องค์กรวิชาชีพต่างๆมาเป็นหลักแล้วต่อจากนั้นพอพิจารณาแกนนโยบายหลักแล้วสิ่งที่จะต้องได้ก็คือโอ้มันมีกลุ่มอาชีพเยอะแยะภายใต้สภาสกรรมหอการค้าจึงตั้งออกมาเป็นคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนกลุ่มอาชีพในปีนี้เริ่มที่12อาชีพหลักๆ12อาชีพใหญ่ๆที่จะต้องพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันกับประเทศทีนี้ในคณะกรรมการนี้ที่มาเนี่ยมีหน้าที่อะไรมีหน้าที่หลักๆ ก็คือเพื่อนผู้ใช้ร่วมคิดผู้ผลิตร่วมกำหนดภายใต้บริบทความรับผิดชอบนี่คือตัวพิจารณาอะไรจำนวนที่ต้องการต้องการเท่าไหนที่ใดแบบไหนคุณสมบัติแบบไหนเมื่อไหร่มาคิดด้วยกันเพราะฉะนั้นตัวที่ตามมือคือหลักสูตรสั่งตัดเมทูราเดอร์หรือเทเลเมทจากตรงนี้แล้วคุณสมบัติที่อยากได้เป็นยังไงหลายๆบริษัทมีความเหมือนหลายๆบริษัทมีความต่างนี่คือจะต้องหลายๆกลุ่มอาชีพก็มีความเหมือนความต่างสร้างจุดร่วมสงวนจุดต่างจึงเป็นหลักการที่เรานำมาที่จะต้องใช้ภายใต้คณะกรรมการชุดนี้ผลงานที่เกิดในปีที่แล้วนี่เอามาทำอะไรก็หนึ่งมาเพิ่มปริมาณผู้เรียนด้วยกันเดิมเนี่ยถ้าบอกเพิ่มปริมาณผู้เรียนไอ้ศาสตร์อับทำนะรับทำเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ทำด้วยกันในการเพิ่มปริมาณผู้เรียนเพราะการสร้างภาพลักษณ์อายุศาสตร์จะสังเกตแต่ที่จะมีสถานประกอบการไปด้วยกันอะไรด้วยกันและที่สำคัญคือการเปลี่ยนรูปลักษณ์การภาพลักษณ์คือแนะแนวอาชีพเป็นแนะนำอาชีพเมื่อก่อนครูใช่ไหมเป็นครูแนะแนวเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เป็นแนะนำอาชีพคือเจ้าของอาชีพสถานประกอบการนั้นไปด้วยกันเลยไปถึงไหนไปถึงที่ด้วยกันเพราะแนวโน้มเนี่ยปริมาณผู้เรียนเพิ่มขึ้นนี่คือปริมาณเรามาวิเคราะห์ด้วยกันเราออกแนะแนวเป็นแนะนำอาชีพด้วยกันมีเรื่องปริมาณผู้เรียนแนวโน้มขนาดนี้ในช่วงปีเดียวกันกับปีที่แล้วเพิ่มขึ้นมากและทีนี้คุณภาพเราทำเรื่องอะไรภายใต้ตรงนี้มาจัดการศึกษาทวิภาคีด้วยกันนะผู้ใช้กับผู้ผลิตมาทำด้วยกันระดมสรรพกำลังทั้งหมดด้วยกันแล้วต่อจากนั้นล่ะทำเรื่องมาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพคือมาตรฐานฝีมือแรงงานเอาตั้งแต่ระดับสากลมาตรฐานไทยมาตรฐานท้องถิ่นแล้วเท่านั้นยังไม่พอเอาเรื่องกรอบคุณวุฒิวิชาชีพกรอบคุณวุฒิวิชาชีพที่คือความสามารถผูกติดมิใช่ยึดที่ปวช.ปวส.ปริญญาตรีโทเอกไม่สำคัญคุณทำอะไรยังไงได้นั่นคือศักยภาพจะตีออกมาเป็นเงินคือเรียกกรอบคุณวุฒิวิชาชีพอันนี้คือสิ่งที่เราทำแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยก็เลยไปถึงเรื่องของการระดมสรรพกำลังที่จะต่อยอดผู้เรียนเนี่ยตั้งแต่ระดับเอาเป็นว่าไม่อาวุธเลยก็ได้กลุ่มสนใจเอามาตั้งแต่3ชั่วโมงเป็นแน่เท่าแก่ไทยไปจนถึงปวช.ปวส.แล้วก็ไปพัฒนาต่อใช่พัฒนาต่อยอดต่อถูกต้องอันนั้นคือเป็นการเรียนที่อาสาตลอดชีวิตเดี๋ยวต่อไปเราคุยกันต่อได้ค่ะน่าสนใจหลายๆเรื่องกับการพลิกโฉมคุณภาพและอันนี้ตลอด1ปีที่ผ่านมานะคะโอ้แล้วทำไปหลายอย่างมากยังมีเรื่องที่ค้างต่ออีกเยอะนะคะนะคะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้พักชมสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนสักครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกับแขกรับเชิญของเรากันต่อสักครู่ค่ะสนับสนุนรายการโดยปตท.พลังที่ยั่งยืนและ www.bangkokwatch.com